봄에 향기로다는 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. สวัสดีค่ะตากล้องคิวทองคลิปนี้นะคะเราได้คิวตากล้องอีกแล้วมาถึงแล้วอากาศเป็นไงบ้างบอกทุกคนเร็วฝนตกตอนเนี้ยใช่ป่ะเรามืดเร็วมากเดี๋ยวเรากำลังจะไปไหนกันคะไปกินข้าวค่ะมาเมื่อกี้เราไปช้อปปิ้งกันมาที่โอลิฟยังไม่อยู่นี่เดี๋ยวไว้จะกลับไปฮอให้ดูว่าเราได้อะไรกันมาบ้างเดี๋ยวเราจะไปซื้ออีกเยอะๆมากๆจะไปกวาดให้หมดเอาจากกันจะต้องเราจะ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 กันจะต้องแล้วเขาให้อีกอันนึงอ่ะเพราะว่าทำหล่นทุกคนคือช็อป 3CE สไตล์นันดาอันใหญ่นะคะตอนนี้คือแบบว่าเขาทำใหม่แล้วแบบน่ารักมากอ่ะเหมือนแบบเขาเพิ่งเปิดตัวน้ำหอมแล้วแบบชั้น2อ่ะก็คือจะเป็นโซนน้ำหอมหมดเลยว้าวให้ดูสภาพวันนี้คือหลังจากที่แลนอ่ะก็คือแบบเข้าห้องไปเก็บของยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยสภาพแบบแล้วก็ไปช้อปปิ้งมาเต็มเลยเดี๋ยวไว้จะไปฮอให้ทุกคนดูไหนมาฮอว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างยอดอ่ะโอ้ทำอะไรลงไปจ้าด้าวักหน้าเน้นมากแล้วอะไรอีกลิฟแล้วก็อันเนี้ยสีบรัชออนสรุปซื้อสีเดิมเออสภาพทุกคนเหมือนกันซื้อแต่สีเดิมๆส่วนจ้าบังก็คือลิฟ5แท่ง8แท่งว้าวบิวซื้อลิฟแค่2เองแล้วก็มีบรัชออนกับอายไลเนอร์เบาๆเพราะว่าของหมดแบบของที่นี่หมดเยอะมากอ่ะเดี๋ยวจะไปเล่นของใหม่กันแล้วง่วงนิสัยคนอื่นเขารู้กันหมดแล้วนะคะง่วงเรากำลังจะไปไหนกันพระราชวังดูด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนบ้างโอ้ชวนครับสั่งกาแฟ กินอะไรไม่บอกให้อ่านว่ากินอะไรแต่ยังอ่ะถึงโลเคชันแรกแล้วก็คือจะเป็นแบบพระราชวังจริงๆคือเหมือนครั้งที่แล้วที่มานะคะก็คือมาที่นี่เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูว่างหลังหนาวมากวันนี้คือแบบจะตายอ
จังมากเวอร์ตอนนี้เราเพิ่งถ่ายงานเสร็จนะคะเดี๋ยวจะมากินข้าวกันแล้วมาอยู่แบบในสถานีใกล้ๆโฮมแดร์เลยไม่รู้ว่าคือที่ไหนเพราะว่าแบบนั่งรถมาไม่ได้สนอะไรเลยตอนนี้หิวมากเดี๋ยวจะเข้าไปในร้านแล้วตอนนี้ก็อากาศแบบกำลังโอเคแต่ว่าเช้าขึ้นหนาวแบบทรมานอะว้าวมันคืออะไรนะคะนี่จิ้มดักจิ้มดักคีบยังไงทำไงดีได้กินกาแฟแล้วค่ะตื่นแล้วคือตอนแรกง่วงมากกินข้าวไปคือวิวจะหลับตอนนี้ก็คือเรามาอีกที่หนึ่งเป็นที่สุดท้ายคือวิวมาหลับบนรถมาเมื่อกี้นะคะง่วงมากนี่ตอนนี้ก็คือถ่ายเดี่ยวพี่แพงอยู่เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูคือข้างบนตรงนี้สวยมากถ้าพิมจำไม่ผิดคือเราอยู่ตรงยอนเซนะคะให้ดูบรรยากาศข้างหลังมันจะเป็นเหมือนแบบปราสาทแต่เหมือนตอนนี้ที่มาค่ะคือเป็นโนเวมเบอร์แล้วคือมันค่อนข้างที่จะแบบพระอาทิตย์ตกเร็วมากนี่ประมาณ4 โมงนิดเองคือพระอาทิตย์จะตกแล้วอ่ะก็จะต้องรีบทำเวลานิดนึงเสร็จแล้วค่ะวันนี้เอาจริงค่ะไม่ได้ฉีดโบท็อกซ์มานะคะแต่ปากนึงปากแข็งพูดไม่ออกแล้วอ่ะไปช้อปปิ้งมาค่ะเงินหมดแล้วต้องยืมเงินแบบกินดอกเบี้ยด้วยนะกลับบ้านดีกว่าไม่มีตังค์เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันคะไปเดี๋ยวไปดูกันพี่เพลงอยากกินก็เห็นในเฟซบุ๊กย่างมาตั้งแต่วันแรกเดี๋ยวไปดูกันว่าจะอร่อยจริงไหมโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกันมาชิมเรือหยิบกันเร็วแต่วันนี้ไม่ได้สั่งของจังสวยที่เดียวเรามันคือเดียวกันหวานอ่ะอร่อยชอบปะไม่ใส่น้ำมันงาหอมมากหอมมากในที่สุดกินอะไรอ่ะข้างนอกเป็นแบบมาร์ชเมลโล่ฟลัฟข้างในอ่ะข้างในเป็นไอติมช็อกโกแลตหรออร่อยไหมถ้าคนชอบของหวานจะชอบอร่อยอร่อยอ่ะคือเราไม่ได้กินหรอคราวที่เรากินอีกรสหนึ่งคราวนี้อร่อยกว่าข้างนอกมันเป็นมาร์ชเมลโล่ฟลัฟแบบไม่เหนียวอ่ะอร่อยมากแต่ไม่หวานเกินไปอร่อยแค่ไหนดูปากโอเคมอร์นิ่งค่ะทุกคนง่วงมากตอนนี้นะคะเป็นเวลา8 โมงกว่าจะ9 โมงแล้วคือเดี๋ยวบิมจะต้องออกไปประมาณ9 โมงครึ่งไม่เกิน10 โมงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วจะบอกว่าแบบคืออันนี้คือเดย์ทรีใช่ป่ะแล้วเป็นวันที่หนาวที่สุดตอนนี้อากาศ-1คือบิมจะว่าไปเมื่อวานคือหนาวแล้วแล้ววันนี้คือหนาวกว่าก็คือไม่ไหวโอเคบิมกำลังจะแต่งหน้านะคะเดี๋ยวจะมาลงสกินแคร์กันก่อนอย่างที่บิมบอกคือมาที่เนี้ยคืออากาศมันหนาวแล้วก็แห้งแบบมากๆนะคะก็เลยต้องให้ความสำคัญกับสเต็ปการลงสกินแคร์มากๆซึ่งจะบอกว่าตัวที่บิมเอามาในทริปนี้นะคะบิมภูมิใจนำเสนอมากนั่นก็คือจัน
อันนี้เลยคืออันเนี้ยจะเป็น Real Glow Mist นะคะจากแบรนด์ Reebok คือจริงๆเขาจะเป็นแบรนด์สัญชาติเกาหลีอยู่แล้วเนาะแล้วก็เนื้อเขาอ่ะทุกคนคือมันแบบน่ารักมากดูดิอันเนี้ยคือจะเป็นสเปรย์มิสต์นะคะเนื้อเขาคือจะเป็นดูโอ2ชั้นนะคะก็คือจะเป็นเนื้อออยล์แล้วก็จะเป็นเนื้อครีมเข้มข้นนะคะผสมกันอย่างนี้จะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยคือเขาจะแยกชั้นอยู่แต่ว่าเวลาที่เราใช้นะคะก็คือจะต้องเขย่าแบบนี้แค่อย่างนิดเดียวเนื้อเขาก็จะเข้ากันนะคะแล้วก็กลายเป็นสีชมพูอ่อนและอย่างหนึ่งที่พิมชอบของเซรั่มในรูปแบบเมสอันนี้นะคะก็คือเขาให้ความชุ่มชื่นมากๆแบบเวลาเราฉีดไปใช่ปะและเขาก็ยังเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวด้วยคือใครที่แบบผิวแพ้ง่ายเหมือนบิมนะคะก็สามารถใช้ได้เดี๋ยวบิมจะมาฉีดน้องการบิมเขย่าไปประมาณ 4-5 ครั้งนะคะให้เนื้อเขาแบบเข้ากันเสร็จปุ๊บก็จะฉีดหน้าประมาณ 2-3 ครั้งก็คือฉีดทั่วหน้าไปเลยนะคะผิวเราก็จะมีความ glowy dewy เบาๆนี่สำหรับตัวนี้นะคะคือเวลาบิมฉีดอะบิมจะรู้สึกแบบสบายผิวมากแล้วก็เขาแนะนำไม่ใช้เป็นประจำทุกวันนะคะคือผิวเราอะจะกระจ่างใสได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ที่สำคัญนะคะของตัวนี้เขาสามารถใช้ prep skin ก่อนแต่งหน้าได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยให้เมคอัพติดทนนานมากขึ้นแล้วก็สามารถเพิ่มความ glowy ให้กับผิวเราด้วยแต่ต่อไปนะคะก็คือเดี๋ยวจะมาลงเป็นอายครีมกันเอาจริงคืออันเดอร์อายอ่ะเป็นอีกเรื่องนึงที่มีค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นเพราะเมื่อก่อนบิมเป็นคนที่ใต้ตาดำมากแล้วแบบอย่างช่วงนี้แบบถ้าเกิดว่าบิมนอนน้อยหรือว่าแบบทำงานเยอะอะไรอย่างงี้นอนไม่เป็นเวลาใช่ป่ะแบบใต้ตาบิมก็จะเริ่มดำหรือว่าแบบหน้าบิมอาจจะดูโทรมได้นะคะก็อายครีมที่บิมพกมาในทริปนี้นะคะก็คือนี่เลยตัวนี้นะคะจะเป็น Rejuvenating Eye Firming Cream นะคะนี่เดี๋ยวบิมให้ดูแพคเกจจริงใกล้ๆว่าอันเนี้ยคือให้ความชุ่มชื้นได้แบบดีมากๆเนื้อครีมของเขานะคะก็คือจะบางเบาซึมง่ายแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนาเลยแบบบิมกดออกมาบิมถูนิดเดียวนะคะน้องเขาก็แบบว่าสามารถซึมเข้าไปในผิวเราแล้วคือบิมเหมือนรู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาเติมใต้ตาบิมอะให้มันดูเต็มขึ้นดูแบบว่าสดใสมากขึ้นนะคะที่สำคัญเขายังสามารถลดความหย่อนคอยได้ด้วยใครที่แบบมีปัญหาเรื่องใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยบิมแนะนำว่าให้ลองตัวนี้ดูนะคะนอกจากที่แบบเขาจะลงใต้ตาได้นะคะเขายังลงบริเวณอื่นๆได้ด้วยอย่างเช่นร่องแก้มอย่างเงี้ยหรือว่าแบบบริเวณบนหน้าผากนะคะ area ที่เราคอนเซิร์นเรื่องริ้วรอยหรือว่าความหย่อนคออย่างเงี้ยก็คือสามารถลงได้หมดเลยนะคะโอเคก็ยังไงสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวบิมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description box ให้ทุกคนไปตามๆกันนะคะคือแนะนำมากทุกคนอันเนี้ยคือผิว glowy สุดๆจึ้งมันอย่างงี้แล้วก็อันนี้จะเป็น under eye cream นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันทุกคนเมคอัพลุควันนี้นะคะคือบิมอะใช้ของที่แบบบิมเพิ่งซื้อมาแล้วบิมเหอมากอันนี้คือเป็นอันที่บิมตามหาเป็นเบอร์2นะคะเป็นพาเลตตาของคลีโอแล้วดูดีมันเป็นสีแบบชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วบิมก็ปัดแก้มนะคะคือเข้ากับอันที่บิมซื้อมาเมื่อวานเหมือนกันคือใช้ของใหม่ทั้งหมดเป็น 3CE อันนี้จะเป็นสี Right For Me นะคะมันเป็นเหมือนแบบที่ปัดแก้มแต่ว่าเป็นเนื้อครีมแต่เป็นเนื้อแมทนะใครที่แบบว่าไม่ชอบเนื้อแมทอะไรเงี้ยอาจจะต้องเติมไฮไลท์เพราะว่าตรงเนี้ยบิมก็เติมไฮไลท์สีเข้ากันทั้งหน้าเลยอะถึงโลเคชั่นแรกกันแล้วนะคะก็คือจะมาแถวโรเดโอมันเป็นแบบสตรีทจริงๆไม่เคยมาแถวนี้เลยมันจะมีร้านเยอะๆแล้วก็แบบคาเฟ่เยอะมากทุกคนวันนี้อากาศหนาวมากเดี๋ยวจะมาเริ่มถ่ายกันตรงแบบเป็นเอาท์ดอร์อย่างนี้ตรงสตรีทตอนนี้คือเราเพิ่งถ่ายเสร็จอีกชุดหนึ่งนะคะบิ้มหนาวมากไม่ไหวแล้ว
เราต้องหาทางไปรถก่อนเพราะว่าคนอื่นถ่ายอยู่เดี๋ยววิมต้องไปเปลี่ยนชุดที่รถแล้วคือปากแข็งไม่ไหวแล้วแต่ยังจะกินกาแฟเย็นอีกอ่ะ어제까지도 우리는 같이 있었고 이제는 네가 떠나도 I don't care about it all อันนี้จะให้ดูคาเฟ่แบบ around แต่ว่าคนเยอะมากๆๆๆน่ารักมากอันนี้คือน่ารักมากฮะนี่ก็หมายถึงเราไม่ไปดีกว่า어제밤과함께떠나간떠난게는나를นี่ร้านอาหารย่างของเรานะคะหิวมากทุกคนเป็นร้านแบบโลคอลโอจีสุดกินอะไรคะกินสีค่ะใช่หรือเปล่าอันนี้มันดูถูกสื่อค่ะโอเคตอนนี้เรามาอีกโลเคชั่นหนึ่งแล้วนะคะที่นี่ชื่อว่าโซฟอเรสต์เป็นเหมือนแบบคล้ายๆสวนสาธารณะแล้วคือแบบตอนนี้เหมือนเป็นฟอร์แล้วคือใบไม้ก็ร่วงน่ารักมากเลยทุกคนตำนานเราจะต้องกินกันนะคะทุกรอบมากินแล้วก็คือกินทุกวันกินองุ่นของที่นี่อร่อยข้างในเท็กซ์เจอร์มันจะเป็นแบบเยลลี่เยลลี่ใช่ปะอร่อยมากแล้วก็หอมมากเหมือนกินขนมตอนนี้เราเป็นผู้ประสบภัยทำตับไม่เป็นไม่แต่ว่ามันดูนิ่มนิ่มขึ้นนิดนึงปะแต่น้ำมันเยอะมากอ่ะแต่เราก็ทำถูกแล้วนี่อ๋อนี่ไงเขาให้เวฟ3นาทีครึ่งฮะเออเมื่อกี้เราเอาไปเวฟเพิ่มนะคะตอนนี้คือน้องได้แบบพองตัวขึ้นมามากขึ้นนี่ไงมันจบธรรมดาไม่ถึงคะแนน3 4ไม่ชอบกินอ่ะมันแห้งอ่ะมันไข่พะโล้ไข่พะโล้บ้านเราอร่อยกว่ามันแห้งแล้วก็แข็ง